สวัสดีครับเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นการอัดแอปในการทำเสาไฟชีทกับเสาเต็นท์เสาเทเลสนะครับคืออย่างนี้ครับก็ผมชอบแคมปิ้งด้วยมอไซค์แล้วก็จะมีพวกเต็นท์พวกไฟชีทพวกทาร์ปอะไรพวกเนี้ยแล้วคราวนี้น้ำหนักที่ของที่ผมแบกไปเนี่ยมันเยอะมากแล้วผมพยายามจะลดน้ำหนักบรรทุกในรถมอไซค์ให้มันน้อยลงนะครับแล้วเดี๋ยวเดือนพฤศจิกาผมจะต้องไปที่เชียงใหม่ 4-5 วันนะฮะก็เลยแบบผมจะหาวิธียังไงที่จะลดน้ำหนักเพราะผมเช็คแล้วว่าอุปกรณ์ที่มันน่าจะลดน้ำหนักได้ก็คือมีเสาไฟชีทตัวนี้นะฮะอันนี้ตัวนี้ผมซื้อมาเป็นเหล็กแบบเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6-7 โลแล้วตัวนี้จะ4ต้นแล้วก็จะมีเสาเทเลสอีก2ต้นมันก็จะเป็นทั้งหมด6ต้นนะครับ6ต้นแล้วผมคำนวณดูน้ำหนักน่าจะไม่ต่ำกว่า8กิโลเนี่ย2ชิ้นนี้8ถึง10กิโลได้นะฮะแล้วคราวนี้ผมจะทำยังไงหาวิธีที่จะลดน้ำหนักเสาเนี่ยลงผมก็เลยไปเสิร์ชดูเป็นเสาอลูมิเนียมของค่ายดังๆนะครับค่ายพวกNature High หรือว่าของโคแมนหรืออะไรต่างๆคือราคาสูงมากครับมันเป็นเสาอลูมิเนียมต้นละขั้นต่ำ700บาทนะครับแล้วผมจะต้องใช้ประมาณต้องใช้ประมาณ6ต้นทั้งหมดก็คือเสาไฟชีท4ต้นทาเลสอีก1ต้นนะเสาทาเลสหน้าเต็นท์แล้วคราวนี้ผมต้องใช้6ต้น7535764124,000 กว่าบาทผมก็เลยเอ๊ะทำยังไงวิธีการที่จะแบบให้ประหยัดได้และได้น้ำหนักเบาด้วยนี่เลยครับผมก็เลยสั่งตัวนี้มาไปซื้อตัวนี้มานะครับเป็นอลูมิเนียมขนาด 1.2 มิลหนาอยู่นะแข็งด้วยนี่ฮะนี่เนี่ยทั้งหมดที่ผมจะต้องใช้แทนตัวนี้คือเนี่ยน้ำหนักแบบเบามากนะไม่น่าจะถึง2กิโลไม่น่าถึง2กิโลฮะก็เลยผมก็มีการแก้ไขรูปแบบนิดนึงนะครับคือตอนแรกผมจะใช้ไม้ตัวเนี้ยเป็นตัวต่อแต่พอดีไม้ที่สั่งมาเนี่ยมันใหญ่กว่าท่อนะครับมันไม่สามารถสวมเข้าไปได้ก็คือถ้าเหลามันก็ใช้เวลาเยอะนะฮะผมก็เลยเปลี่ยนใจใช้เป็นท่อ PVC แล้วก็ผมเจียเปเปอร์ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวใช้ความร้อนลนแล้วก็บานเอาดีกว่ามันน่าจะเร็วกว่าด้วยนะครับโอเคมาลุยกันโอเคเสร็จแล้วครับคราวนี้เราก็จะมาติดกาวข้อละด้านเราจะติดแค่ด้านเดียวนะครับเพราะว่าอีกด้านนึงจะเอาไว้ถอดออก
บคลิปก่อนถ่ายคลิปอยู่ถอดแล้วก็ต้องลุยอ่ะโอเคครับเรียบร้อยก็เป็นการต่อโดยใช้ท่อ PVC นะครับแล้วก็วิธีการทำก็แบบต้นคลิปนะฮะที่ผมใช้ก็คือใช้แก๊สเป่าแต่ว่าอย่ามาเป่าใกล้นะให้เป่าไกลๆนิดนึงเป่าเหมือนแบบเปลวมันอยู่ปลายๆอ่ะมันจะPVC มันจะไม่ไหม้นะครับแล้วก็อีกด้านนึงก็คืออย่างด้านเนี้ยอย่างเราถอดด้านเนี้ยครับเราจะต้องติดกาวด้านหนึ่งติดกาวด้านหนึ่งเพื่อให้มันอยู่เวลาเราถอดมันจะออกข้างเดียวแล้วก็ตรงปลายฝั่งหนึ่งนะครับก็ใช้กระดาษทรายอ่ะรูปรูปรูปคือให้มันบางลงกว่าเดิมนิดนึงแล้วมันจะสวมง่ายนะฮะดูนี่ก็ผมทำเป็น4ท่อนนี่มันจะถอดได้อย่างนี้นะครับแล้วก็แข็งแรงนะอลูมิเนียม 1.2 มิลก็ใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวจะประกอบให้ดูนะครับคือ4มันท่อนละ50เซน4ท่อนก็จะ2เมตรพอดีคือความสูงเนี่ย2เมตรนะฮะก็เอาไว้ทำเสาไฟชีตแล้วก็เราได้ไล่เบาด้วยนะครับเดี๋ยวผมประกอบให้ดูอีกท่อนหนึ่งนี่คือท่อนแรกประกอบไปท่อนที่มีน็อตนะฮะก็จะเป็นท่อนที่เกาะกับหูไฟชีตนี่ต่อไปอีกหนึ่งท่อนทั้งหมดนี้หมดทุนไปประมาณ700บาท700ไม่เกิน800ครับเผื่อซื้อกาวซื้ออะไรด้วยก็ประมาณ800แต่ถ้าเกิดเราไปซื้อของสำเร็จที่เขาขายอยู่ครับระดับนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณเสาต้นละ700กว่าบาท700กว่าบาทผมใช้6ต้นประมาณ 4,000 กว่าบาทอะเฉพาะเสาอย่างเดียวนะก็เลยซื้อตัวนี้ทำเองดีกว่าประหยัดด้วยครับ4ต้นแข็งแรงนะแม่ไม่ได้แบบอ่อนนะโอเคนี่4ท่อนได้แล้วครับลาถอดเก็บก็ท่อนละ50เซน50เซนประมาณไม่เกินไอ้บวกตัวข้อต่อด้วยประมาณ55เซนนะครับใส่กระเป๋าเป้ไอ้กระเป๋าเต็นท์ได้พอดีเลยโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับก็เผื่อเพื่อนๆอยากจะทำใช้บ้างเป็นตัวอย่างนะครับก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ผมไม่ได้ทำขายนะผมทำเป็นตัวอย่างเฉยๆสนใจก็ลองไปหาซื้อมาทำดูนะครับท่ออลูมิเนียมนี่ก็สั่งใน Lazada มาทั้งหมดอ่ะ600กว่าบาทแค่นั้นเองโอเคครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเสาไฟชีท